ยมีคนขอหรือว่าลูกๆขอให้คุณยายหยุดไหมคะว่าไม่ต้องไปประชุมราชบัณฑิตวันพุธนะคะรู้สึกว่าจะเป็นไปไม่ได้หรอคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นหน้าที่อ่ะเป็นไปไม่ได้ที่จะขอให้หยุดค่ะแสดงว่าลูกหลานก็ต้องรู้ใจใช่ค่ะคือจริงๆใครก็ตามที่มีคุณพ่อคุณแม่อายุมากซึ่งอาตมาไม่ได้ว่าคนแก่นะค่ะค่ะอายุมากแล้วท่านยังมีกระจิกระใจที่จะทำอะไรอยู่เนี่ยนะสนับสนุนท่านเถอะค่ะเพียงแต่ช่วยประคับประคองไม่ให้ท่านสุดไม่ให้ท่านเซไม่ให้ท่านล้มค่ะค่ะค่ะมันเหมือนเป็นหน้าที่อะค่ะถ้าต้องไปประชุมอะประชุมมีเรื่องเครียดไหมคะคุณยายก็รู้สึกไม่เครียดอะค่ะค่ะเราก็ทำตามหน้าที่เดี๋ยวถามหน่อยอาจารย์เวลาในที่ประชุมเนี่ยมีคนพูดผิดไปจากที่เราคิดอะเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่นี่คนๆนี้พูดผิดเนี่ยขัดแย้งกับความรู้สึกในใจของเราเนี่ยอาจารย์เรืองอุไรมีวิธีการจัดการกับความคิดนั้นอย่างไรรู้สึกไม่ค่อยมีอะค่ะมันจะเป็นเรื่องที่ประชุมอยู่ในนั้นเองอะนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่เรารู้กันอยู่ฮะเพราะนั้นก็ไม่มีอะไรจะไม่มีเรื่องขัดแย้งเรื่องที่เป็นความเครียดมากค่ะอะไรที่เป็นเรื่องวิตกในใจอาจารย์บ้างไหมคะทุกวันนี้ค่ะไม่มีอะค่ะเข้าใจปล่อยวางบ้านเมืองเนี่ยเวลาที่อาจารย์ดูทีวีเข้าใจเห็นนู่นนี่แล้วไม่เครียดเลยเข้าใจว่าเพราะมันเป็นอย่างนั้นแต่มีความหวังไหมคะว่าอยากจะเห็นอะไรในประเทศไทยในสังคมไทยอะคะมันไม่สามารถจะพูดอะไรได้อะฮะอย่างเรื่องนี้มันก็แล้วต้องแล้วแต่บ้านเมืองบางท่านเนี่ยเห็นคนรุ่นใหม่ใช้ภาษาไทยมโนไปเองคิดไปเองใช่ไหมคะบังตงหรือว่าร้องเพลงก็ไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มีความรู้สึกอึดอัดไหมคะบางทีพอฟังเพลงเวลาเขาร้องเพลงใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องออกเสียงไม่ต้องตามอักขระแล้วเหมือนเราจะหายใจไม่ออกอะค่ะไม่ค่ะอาจารย์ไม่รู้สึกอย่างนั้นค่ะอาจารย์เข้าใจว่ายังไงคะต้องคล้อยตามเขาค่ะเพราะว่าเขารุ่นใหม่แล้วเขาคงเข้าใจอะไรด้วยต้องยอมรับว่าภาษามันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้นใช่ใช่ฟังดูแล้วเนี่ยเรารู้เลยทีเดียวว่าศิลปะในการเป็นคนมีอายุไม่ใช่แค่ธรรมดาอย่างเดียวนะไม่ใช่แค่ธรรมดาอย่างเดียวอะยังคงยอมรับและปรับใจด้วยใช่อะแต่ไม่ได้เอาตัวเองสมัยเมื่อ90กว่าปีที่แล้วเป็นตัวตั้งจะมาเก็บช่วยไว้ในลิ้นชักรับไม่ได้หายใจไม่ออกคนร้องได้คนฟังหายใจไม่ออกคือถ้าเราคืออย่างเราเองเนี่ยน้อยกว่าท่านประมาณ 40-50 ปีค่ะเด็กรุ่นหลังๆเราร้องเพลงอย่างที่ภาษาเพี้ยนไปจากที่เรารับรู้เป็นภาษาไทยแต่ต้องขึ้นแคปชั่นบอกอะค่ะว่าร้องไว้ยังไงต้องมีซับไตเติ้ลนะอะไรทำนองเนี้ยคือจริงๆพูดถึงภาษาเนี่ยเราพบเลยทีเดียวว่าภาษาที่เกิดเนี่ยเพราะว่าภาษานั้นได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับการยอมรับต่อๆกันมาจนราชบัณฑิตเองเนี่ยต้องพิมพ์หนังสือนอกไปจากพจนานุกรมเล่มใหญ่เนี่ยพิมพ์คำว่าคำศัพท์ใหม่คำศัพท์ใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็มีคำแปลคำศัพท์ใหม่ๆนั้นด้วยอันนั้นก็คือภาษาที่พูดกันภายหลังจนพูดต่อๆกันมาจนได้รับการยอมรับแต่ภาษาเพี้ยนๆดังที่คุณยกตัวอย่างมาเนี่ยออกการออกเสียงนั่นแหละการออกเสียงเนี่ยปรากฏว่าเมื่อไม่ได้รับการยอมรับภาษานั้นก็ตายไปเขาก็เปลี่ยนไปเองเปลี่ยนไปเองดังนั้นการที่คุณแม่บอกว่าก็เข้าใจเขาก็ต้องรู้อะไรบ้างหรอกนะ ความคิดแบบนี้อาตมาคิดว่าเป็นความคิดที่ทำให้เราไม่มีทุกข์คนมีอายุเนี่ย ไม่เอาตัวเองเป็นตัวตั้งแล้วพยายามคาดคั้นมั่นหมายให้ลูกเต้าเราหลานเนี่ยต้องพูดอย่างเราต้องคิดอย่างเราแต่งตัวอย่างเราต้องแต่งตัวอย่างเราเห็นเขานุ่งเกงขาสั้นรับไม่ได้หัวใจจะวายต้องอย่างนั้นใช่ใช่นี่อาตมาคิดว่าแม้ท่านจะพูดสั้นๆนะแต่มันสื่อออกมาจากใจของคนที่ตกผลึกชีวิตค่ะเท่าที่ได้บอกมาแต่ละคำแต่ละคำค่ะอาจารย์คะหนังสือที่อาจารย์เขียนร่วมกับอาจารย์กรุณาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็คือว่าอาจารย์กรุณาท่านจะแปล
แล้วก็อาจารย์เรืองอุไรจะดูในเรื่องของภาษาไทยถูกไหมคะที่หนูเข้าใจแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นบทที่เป็นกลอนเป็นฉันทลักษณ์ต่างๆเนี่ยอาจารย์ก็จะเขียนเป็นกลอนเป็นกาบเนี่ยนะคะหลายๆทุกเล่มค่ะท่านอาจารย์คะพูดได้เลยว่าอ่านแล้วทึ่งอ่ะคือแปลให้ตรงกับภาษาซึ่งก็ยากแล้วได้ความหมายแล้วยังแต่งเป็นคำฉันกราบกลอนเข้าไปอีกเนี่ยซึ่งยากเข้าไปใหญ่เลยมีความรู้สึกว่าอาจารย์เคยห่วงไหมคะว่าการเขียนเหล่านี้ฉันคำฉันทลักษณ์เหล่านี้ค่ะมันจะค่อยๆเลือนไปในประเทศไทยอะค่ะหรือว่ามีผู้นิยมน้อยลงอะค่ะอาจารย์ถามว่าอาจารย์เป็นห่วงไหมเป็นห่วงเป็นใยไหมไม่ห่วงอะค่ะไม่ห่วงค่ะที่ไม่ห่วงเพราะว่าอะไรอาจารย์เราก็เห็นว่าอะไรจะอะไรทุกอย่างมันก็เรียบร้อยกันนะฮะก็เรียบร้อยไม่ได้มีความรู้สึกขัดอกขัดใจขัดแย้งแต่ประการใดจะหายไปบ้างเลือนไปบ้างก็เป็นไปตามกาลเวลารู้สึกเป็นธรรมดาอยู่ไม่จำเป็นที่ต้องอนุรักษ์ไว้ให้เป๊ะเหมือนเดิมหรือยังไงคะไม่อะค่ะไอ้อย่างเงี้ยมันต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกาลเวลานะคะเมื่อการเวลาเปลี่ยนไปจะให้มาเขียนภาษามันก็เปลี่ยนไปได้ค่ะเขียนกลอนกลอนอะไรก็คงจะยากจะมีแต่ท่านจันทร์นะคะแต่งกลอนลงหนังสือพิมพ์สุดท้ายอาจจะเหลือท่านจันทร์รูปเดียวเขียนลงในไทยโพสต์มีหน้าแล้วถึงได้ต่อเนื่องมีความเชื่อมโยงกันจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ไอเราเองนะแต่ก็ชื่นชมท่านนะในขณะเดียวกันคนที่มีความชื่นชมเช่นเดียวกับเราก็น้อยลงนับวันจะน้อยลงน้อยลงนะทุกทีนะมันเป็นไปตามเวลาเป็นไปตามเวลามันยากอะค่ะต้องมานั่งเขียนกลอนเขียนโครงเขียนฉันก็เขียนไปตรงๆเลยคือพูดก็พูดเถอะคำคล้องจองที่อาจารย์เรืองอุไรต่อเนื่องมาจากอาจารย์กรุณาเนี่ยมันทำให้ศาสตร์เนี่ยประกอบด้วยศิลป์คือลำพังแค่ความรู้ความรู้เนี่ยโดยไม่มีศิลป์ประกอบเนี่ยมันไม่ซึ้งความรู้นั้นจะเป็นความรู้ที่ไม่ซึ้งและนอกจากไม่ซึ้งแล้วยังไม่ซึมด้วยสิแต่พอความรู้ประกอบด้วยความซึ้งเนี่ยคือศาสตร์ประกอบด้วยศิลป์เนี่ยมันก็จะซึมทราบและซึ้งและซึมเข้าไปจะสังเกตได้ว่าคำคล้องจองที่อาจารย์เรืองอุไรเนี่ยผูกอันเป็นบาป7ประการในทัศนะของคานธีใช่อันนี้ใครก็เอาไปเอ่ยถึงพูดก็พูดแต่แม้แต่คุณทักษิณนะก็ยังนำไปเอ่ยถึงตั้งแต่สมัยเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะบาป7ประการนายกรัฐมนตรีก็คือ1เล่นการเมืองโดยไม่มีหลักการอันนี้ท่านมหาธรรมคานธีพูดใช่หาความสุขสำราญโดยไม่ยั้งคิดอันนี้ผูกโดยอาจารย์เรืองร่ำรวยเป็นอากนิษฐ์อากนิษฐ์นี่อาจารย์คงจะหมายถึงไม่เป็นน้องไม่รองใครทำนองนี้ใช่ไหมค่ะทำไมเป็นบาปอะร่ำรวยเป็นอากนิษฐ์โดยไม่ต้องทำงานคือ พวกรวยขึ้นมาโดยไม่ต้องทำงานรวยยังไม่มีเหตุผลนะรวยยังไม่มีเหตุผลมีความรู้มหาศาลแต่ความประพฤติไม่ดีค้าขายโดยไม่มีหลักศีลหลักธรรมวิทยาศาสตร์เลิศล้ำแต่ไม่มีธรรมแห่งมนุษย์บูชาสูงสุดแต่ไม่มีความเสียสละคือบอกว่าเนี่ยบูชาบูชาบูชาแต่ไม่ปฏิบัติเลยปากบอกบูชาไม่ต้องอื่นไกลเนี่ยใครบอกว่าบูชาในหลวงรักในหลวงนะแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามแนววิถีแบบเศรษฐกิจพอเพียงก็คือบอกว่าปากบอกว่ารักแต่พฤติกรรมการกระทำเนี่ยตรงกันข้ามกับความรักทำนองนี้บางคนบอกบูชาพระผู้เป็นเจ้าแต่ปฏิบัติผิดจากหลักการทางศาสนาบางคนบอกว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้าแต่พฤติกรรมเนี่ยสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือพวกบูชาสูงสุดแต่ไม่มีการปฏิบัติคำคล้องจองเนี่ยที่เรามาจำได้ง่ายก็เพราะว่าอาจารย์เรืองท่านเป็นคำกลอนผูกมาเป็นคำคล้องจองคล้องจองกันถ้าลำพังแค่ท่านแปลอาจารย์กรุณาท่านแปลมาโดดๆเนี่ยก็คงไม่ซึมอยู่ในจิตวิญญาณของเรามากระทั่งถึงปัจจุบันนี้ค่ะอั
าจารย์เวลาที่แปลออกมาแล้วมาเขียนเป็นภาษาไทยให้คล้องจองเนี่ยนะคะจะเป็นคำคล้องจองหรือเป็นกลอนเป็นกาบก็แล้วแต่เนี่ยอาจารย์ใช้เวลานานไหมคะในงานแต่ละชิ้นอย่างบาป7ประการอาจารย์พอจะจำได้ไหมคะจำไม่ได้นานมากเวลาถามอาจารย์ได้เกรงใจกินจริงๆเคยมีคนแนะนำนะบอกว่าคนเขียนอะไรแล้วเนี่ยถ้าจำได้เนี่ยแสดงว่าเขียนน้อยแสดงว่าเขียนน้อยนั่นหนึ่งแล้วก็ถ้าจำได้เนี่ยจะเขียนใหม่ไม่ค่อยได้อ่ะค่ะเพราะนั้นไปข้างหน้าไม่ได้จะอยู่แต่กับที่ภูมิใจอยู่แต่ตรงนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ท่านอังคารกัลยาณพงศ์ท่านบอกว่าผมมีหน้าที่เขียนคนอ่านมีหน้าที่จำผมจะมีหน้าที่จำที่ไหนหรอกคนอื่นก็ต้องทำหน้าที่จำสิผมจะได้เขียนใหม่ๆอะไรต่ออะไรไหมคุณจำค่ะอาจารย์เวลาอาจารย์ทำงานแต่ละครั้งแต่ท่านรู้สึกว่ายากไหมคะหรือว่าสนุกกับการทำงานคะก็เวลาทำงานเราก็สนุกค่ะนานไหมคะแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเดี๋ยวนั้นจำไม่ได้ซะแล้วค่ะจำไม่ได้แล้วเขียนยากขนาดนั้นมันนานแล้วแต่จะมาตอบได้นะคือการเขียนกลอนหรือการเขียนคำประพันธ์การเขียนงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะจะยาวจะนานหรือจะไม่นานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอารมณ์หรือความชอบความเพลิดเพลินเจริญใจในขณะนั้นๆเวลาที่ท่านอาจารย์รู้สึกอินมากๆทนไม่ไหวแล้วท่านอาจารย์จะเขียนทันทีเลยใช่ไหมทันทีทันใดวันนั้นขึ้นจะเห็นในไทยโพสต์เลยใช่ไหมทันทีทันใดเลยแล้ว